มานานนะเนี่ยกรุงเทพมันช่างใหญ่ขนาดนี้นี่เองมันนอกเข้ากรุงสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับได้เวลาเก็บเสื้อผ้าแล้วไปตลอดออนไชน่าแหมคุณผู้ชมฮะวันนี้กับผมครับเจษฎามณีรัตน์เช่นเคยนะครับ จะได้ไปต่างประเทศกับเขาสักทีนึงครั้งแรกในชีวิตเบาๆไปอย่าเพิ่งไปบอกใครเฉยๆนะฮะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะผมเนี่ยแอบไปเซิร์ชดูอินเทอร์เน็ตไปประเทศจีนโอ้โหมีหลายราคามากนะไปกับทัวร์นี้หรือจะไปเองผมก็ตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันแต่ล่าสุดไปฟังข่าวมาเขาบอกว่ามีหลายคนถูกลอยแพจะไปจีนปรากฏว่าไปอยู่กาญจนบุรีจะบ้าเหรอไม่ถึงว่าเขาลอยแพแบบไม่ได้ไปไงมาแค่สุวรรณภูมิแล้วก็กลับบ้านไปนี่แหละฮะหลายคนก็ห่วงกันนะครับว่าสุดท้ายจะไปเที่ยวเองเนี่ยไปกับทัวร์เนี่ยจะคลุ้มหรือไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับหนุ่มคนหนึ่งโอ้พี่คนนี้รับประกันฮะเรื่องของบริษัททัวร์เลือกทัวร์แบบไหนไปทัวร์แล้วดียังไงและที่สำคัญที่เมืองจีนไม่ต้องบอกพี่คนนี้เขาอยู่จีนมาก่อนเพราะฉะนั้นรู้ทุกซอกทุกมุมเขาคนนี้เป็นใครเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหไปขึ้นทางไหนแขกรับเชิญของตลอดออนไชน่าวันนี้เป็นหนุ่มใหญ่สายเลือดมังกรผู้คร่ำวอดในแวดวงทัวร์โฮเซลระหว่างไทยจีนมากว่า15ปีตะลุยเมืองจีนมาแล้วทุกที่เรื่องรู้ลึกรู้ดีไม่ต้องพูดถึงเขาคือขวัญชัยจริยทวีสินผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีซั่นฮอลิเดย์บุ๊กกิ้งเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะปกติเนี่ยเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของแบ็คแพคเกอร์นะฮะคนที่ไปเที่ยวเองแต่ว่าครั้งนี้ใครก็ตามที่อยากจะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นมือใหม่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยลองไปกับทัวร์ดูนะฮะจะมาพูดคุยกับคนที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องเกี่ยวกับการไปเที่ยวทัวร์และที่สำคัญคนที่อยากจะไปเที่ยวจีนนะครับตอนนี้อยู่กับทางด้านของคุณขวัญชัยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้รู้จักกันไปแบบคร่าวๆนะฮะพี่ขวัญชัยแต่ถามนิดนึงฮะตอนนี้พี่ขวัญชัยทำงานอยู่ที่บริษัทซีซันฮอลิเดย์บุ๊กกิ้งเซ็นเตอร์เป็นบริษัทที่ทำประมาณไหนฮะเป็นโฮเซลที่ทำเกี่ยวกับเส้นทางประเทศจีนทำมากี่ปีแล้วครับพี่ขวัญชัยปีนี้ปีที่15โอ้โห15ปีแสดงว่าก็ต้องรู้ความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความคืบหน้าของการท่องเที่ยวของไทยและของจีนเป็นอย่างดีทีเดียวเ ชื่อว่าต้องแบบนั้นแน่นอนคุณผู้ชมฮะถามนิดนึงฮะครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดไทยพูดถึงตลาดบ้านเรากับตลาดที่จีนมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนไหมฮะเรื่องของการท่องเที่ยวแตกต่างเรื่องของวอลลุ่มคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยปีละหลายล้านคนใช่เพราะเขามี 1,300 ล้านคนของเราออกไปเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นของทัวร์นะครับก็ประมาณ 3-4 แสนโอ้โหมันก็เทียบต่างกันแต่จริงตัวเลขมันตกลงทุกปีชั่วโมงนี้ต้องยอมรับเหมือนกับว่าคุณผู้ชมสมัยก่อนจำได้ไหมเวลาเราพูดคุยกับอาม่าอาแปะอาอึ้มไปไหนไปจีนโอ้โหสมัยก่อนนี่ไปจีนกันเยอะรุ่นของคนเก่านะครับเขาจะมีความบ้านเกิดเขาเรียกว่าคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนอ๋อใช่เพราะบ้านเราเป็นแต้จิ๋วฮกเกี้ยนอันนี้เรียกว่าเป็นหัวเฉียวก็คือเป็นชาวจีนพ้นทะเลครับเพราะนั้นถ้าเกิดเขามีโอกาสที่ออกต่างประเทศเขาก็อยากจะกลับไปดูที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาแสดงว่าการท่องเที่ยวไทยไปจีนสมัยก่อนอาจจะเป็นพวกหัวเฉียวก็คือคนที่มีคนไทยเชื้อสายจีนใช่ครับแล้วก็ตอนสมัยก่อนตอนที่นิยมไปกันเนี่ยถ้าไปจีนประมาณแถบไหนฮะก็จีนกว้างมากทางภาคใต้เป็นหลักเพราะว่าคนจีนในประเทศไทยก็มาจากมณฑลกวางตุ้งในเขตสัวเถาครับเป็นคนแต้จิ๋วส่วนใหญ่ก็จะผ่านฮ่องกงเข้าไปเพราะตอนนั้นจีนยังไม่เปิดประเทศหรือยังไม่มี direct flight บินจะบินตรงเลยก็จะผ่านฮ่องกงเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปเยี่ยมญาติสัวเถาแล้วก็จะมาเริ่มต้นที่กวางเจาสำหรับคนที่ซื้อทัวร์นะครับก็จะไล่เที่ยวขึ้นไปถึงเมืองหลวงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่2เส้นนะครับเส้นนึงทางตะวันออกก็คือบินออกไปฝั่งปักกิ่งแหละฮะตอนออกใช่ไหมปักกิ่งขึ้นไปนู่นไล่จากกวางตุ้งฮกเกี้ยนเจอเจียงเจอเจียงครับขึ้นไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปปักกิ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็อาจจะเป็นครั้งที่สองนะครับก็จะเลือกไปทางตะวันตกก็จากปักกิ่งลงมาก็จะมีซีอานมาเฉินตูมาที่ยูนานครับคุณหมิงหรืออาจจะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องวกกลับมาที่กวางเจาอีกเพราะว่าจะต้องออกมาผ่านที่ฮ่องกงสมัยก่อนนะเพราะเขาบอกสมัยก่อนนี่เมืองจีนน่าเป็นภาคใต้หน่อยก็ดูจะเจริญกว่า
ภาคเหนือไหมเขาบอกแบบนั้นประมาณอันนี้เป็นนโยบายการเปิดประเทศของท่านเติ้งเสี่ยวผิงครับซึ่งจะให้ตั้งมณฑลกวางตุ้งเนี่ย อย่างเช่นเซินเจิ้นครับสัวเถาที่เสียเหมือนที่ฮกเกี้ยนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองเป็นแบบต้นแบบของเศรษฐกิจในยุคใหม่เพราะนั้นเนี่ยความเจริญมันจะเกิดจากตรงนี้แล้วมันก็ติดกับฮ่องกง มันก็ทำให้การคมนาคมสะดวกเข้าออกครับเพราะว่าการที่คนไทยไปเที่ยวสมัยนั้นเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวต้องยอมรับว่ายังไม่เยอะเหมือนปัจจุบันนี้ใช่ไหมพี่ขวัญชัยจริงๆแล้วแหล่งท่องเที่ยวในชั่วโมงนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์นะเพียงแต่ว่าการคมนาคมยังไปไม่ถึงคำว่าสมบูรณ์หมายความว่าสมบูรณ์ก็คือสภาพแวดล้อมมลภาวะยังดีโอ้โหสวยงามชั่วโมงจีนกว้างใหญ่ไพศาลครับทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นแบบธรรมชาติซึ่งจะอยู่ลึกซะหน่อยครับแล้วก็ตามหัวเมืองใหญ่ความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามาครับสมัยนั้นคนไปเที่ยวทัวร์ย้อนไป15ปีสมมติสัก10ปีก่อนสมัยนั้นถือว่าบูมไหมฮะบูมนะเพราะว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยจีนถือว่า1สะดวกครับ2การเดินทางก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะ3-4 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงถึงแล้วก็ปัญหาเรื่องของวีซ่าครับชั่วโมงนั้นจีนวีซ่าทำง่ายเพราะว่าจีนยังไม่พูดถึงเรื่องของความมั่นคงสักเท่าไหร่ครับยังเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งอยากจะให้คนต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายไม่ได้มีตั้งกฎเกณฑ์ให้มันเยอะเหมือนสมัยนี้แค่10ปีที่ผ่านมาก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าประเทศจีนมันก็มีความยุ่งยากขึ้นนิดนึงครับในขณะเดียวกันคู่แข่งทางด้านต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นจากที่วีซ่าเคยวุ่นวายมากกลายเป็นโนวีซ่าไม่ต้องทำวีซ่าคุณซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วคุณไปเลยไปเลยนี่ก็คือการแข่งขันที่เห็นครับเกาหลีเกาหลีใต้นะตัวอย่างเช่นลงมาล่าสุดนี่ไต้หวันครับยกเลยวีซ่าวีซ่าไม่ต้องเสียแล้วไปเหมือนกันเลยอันนี้ก็คือความพัฒนาสวนทางกันเลยสวนทางเพราะว่าจีนตอนนี้ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจยิ่งใหญ่ครับรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยมองเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้จีนเขาสกรีนคนครับรูปถ่ายคุณจะต้องเป๊ะฉากหลังผมเคยไปหูบิดดูใหญ่เลยนะ ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าบางคนทำจมูกไปนี่ต้องทำหน้าให้เหมือนในรูป แล้วก็ถ้าเกิด มีเขาเรียกว่าเขาโครงที่ออกทางขออนุญาตนะครับเหมือนกับออกไปทางแขกนิดหน่อย อันนี้จะต้องถูกสอบถามเลยนะจะเพ่งเลยเป็นพิเศษเพราะว่านี่มันเป็นปัญหาภายในเนาะครับก็คุณบอยได้ยินเรื่องของซินเกียงอะไรคนไทยเนี่ยไปเที่ยวเขาหวังจะดูอะไรเพราะเพื่อนผมหลายคนไปถามนะฮะบอยไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยไปเที่ยวเมืองไหนดีผมก็จะตอบยังไงดีพวกมันประเทศเขากว้างใหญ่มากต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วทรัพยากรทางธรรมชาติกับทรัพยากรทางด้านประวัติศาสตร์จีนนี่เยอะมากนะใช่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเขาแต่ละอย่างนี่แต่ละพื้นที่นี่ยิ่งใหญ่ครับผมใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วเมืองจีนยังมีที่เที่ยวอีกเยอะแล้วก็ยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี้ยบางทีมันมีเรื่องของกระแสครับเช่นไปเที่ยวเมืองจีนใหญ่เกินไปก็บอกว่าเหนื่อยต้องปีนเดินปีนเขาผาชันขาลากกันเลยแต่จริงๆแล้วมันสวยงามเพราะว่ามันไม่ได้เล็กๆนะครับมันมีเรื่องของกระแสเรื่องของโซเชียลที่เขาพูดกันแล้วคนไทยก็ต้องบอกว่าติดสบายครับพออะไรที่แบบเดินง่ายไม่ต้องปีนป่ายหรือเดินไกลเอานะแค่นี้แต่จริงๆถ้าเกิดเราอยากจะไปเห็นบางทีมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณเห็นนั้นคุณหายเหนื่อยอันนี้เราปูพื้นฐานกันก่อนนะฮะการท่องเที่ยวของจีนคนไทยไปเที่ยวสมัยก่อนเป็นยังไงคราวนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันหน่อยว่าณปัจจุบันนี้ถ้าคนรุ่นใหม่อย่างเราเนี่ยจะไปเที่ยวหลายคนถามเหลือเกินต้องการไปดูแสงสีเสียงไปไหนต้องการไปดูความอลังการไปไหนต้องการไปซื้อของอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวต้องไปไหนช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
้